เนาะเมื่อกี้เปิดมาตกใจมากเลยวันนี้เรา LRP ไป200กว่า PV เนาะเพราะเราฮะเราอยากได้ตัวนี้อิโมเทลตัวนี้นะอิโมเทลตัวนี้ที่บอกว่าอะไรฮะมีผลิตภัณฑ์ของออยล์แล้วผสมต้อง6ชนิดนะฮะ6ชนิดนะบอกได้เลยเดี๋ยวจะใช้แล้วจะมารีวิวนะมันจะมีแค่เห็นโรสกับอะไรนะแฟรงกินเซนส์ก็สุดยอดแล้วมีอีก10ตัวจำชื่อไม่ได้แต่วันนั้นดูเรียบร้อยแล้วโอ้ยตัวที่เรายังไม่มีทางนั้นเลยนะแล้วเรามี2หลอดเรามี2หลอดนะคะบอกได้เลยนะเราได้2หลอดเพราะว่าเราซื้อ1แถม1พูดเหมือนซื้อ1แถม1นะคะเพราะจริงๆอ่ะเราซื้อเดือนนี้โปรโมชั่นของบริษัทเขามี200 PV ได้อิมมอร์เทล1ตัวแล้วก็อะไรฮะตัวบาลานซ์5 ml 1ตัวนะทีนี้เราก็ซื้อไอ้โคโคนัทออยล์มาแล้วตัวนี้คือสครับเนี่ยไอ้ตัวของไอ้ตัวเนี้ยฮะเราค่อยๆทยอยซื้อนะตัวนี้เราคือตัวนี้คือพอเรามีโทนเนอร์เสร็จแล้วเราอันเนี้ยเราก็อาจจะขัดหน้าเรียกสครับอ่ะขัดหน้าให้มันแบบเหมือนขี้ไคร้ที่มันค้างอยู่อะไรเงี้ยให้ออกให้สะอาดนะคะก็คือดูแลผิวหน้าเราไม่ต้องสครับทุกวันก็ได้2-3วันสครับตะทีก็ได้ตรงเนี้ยนะคะแล้วก็บอกเลยๆก็จัดอะไรฮะจัดเบอร์กามอตมาเบอร์กามอตก็เกี่ยวผมนะอยากให้ผมมันโด่งดำเพราะว่าเนี่ยรู้สึกว่าผมที่แรกมันดูบางเนาะตอนนี้มันดูหนาขึ้นอ่ะแค่ทีเดียวประทับใจมากเมื่อกี้เอาทีเมื่อกี้พูดผิดนะเอาทีผสมในยาสระผมแล้วก็ขัดสระเสร็จแล้วไม่พอใจใส่ยานวดด้วยแล้วเสร็จแล้วตอนล้างหน้านะกับคลีนเซอร์น่ะก็เอาทีหยุดไปแล้วก็ล้างมันจะเย็นนะแต่กลิ่นมันบอกเลยว่ามันเป็นสมุนไพรกลิ่นมันไม่ใช่แบบหอมสดชื่นมันสดชื่นแต่มันสดชื่นแบบสมุนไพรนะคะต้องบอกเลยแต่ว่าใช้แล้วดูผมดิโอ้โหนี่ไม่ได้ผมเนาะแค่สระใดก็บอกว่าประทับใจมากๆเนาะใช้เบอร์กามอตมาแล้วอีกตอนนี้อะไรฮะอิซิแอร์เนาะเก็บเดี๋ยวก็ดูว่าใช้ยังไงบ้างต่างๆนะแล้วก็นี่อะไรอ่ะโรสเมลลี่นะยังไม่มีอะไรที่ยังไม่มีอ่ะเราก็จัดสรรมานะเอามา4ตัวนะฮะแล้วเนี่ยอันนี้ที่เรา LRP มาตรงนี้นะฮะแล้วอันนี้ก็เป็นของแถมนะคะเสร็จแล้วเราอะไรมาด้วยเนี่ยที่ดีใจกระเป๋าที่แรกหาของไม่เจอนะแสบปากปิดแล้วเราก็เอาสติกเกอร์นี้มา2ชุดนะเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ขวดเล็กๆเนาะส่งให้เพื่อนได้ทดลองใช้ก่อนเพราะว่าบางทีเราคุยเนี่ยบางทีเขายังไม่สัมผัสกลิ่นนี่เราคุยกับเพื่อนให้เพื่อนฟังแล้วแต่เราก็อยากส่งให้เพื่อนสัมผัสด้วยเนาะส่งให้เขาเล็ก1 ml นะให้เขาสัมผัสถ้าเขาสนใจแล้วค่อยมาคุยอีกทีนึงเพราะว่าถ้าเราได้ใช้ทุกตัวแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถบอกเพื่อนได้เอาตัวเราเนี่ยฮะอย่างตัวเราเนี่ยบอกประทับใจบ้างดูผมด้วยโอ้ยธรรมดาผมมันบางมันดูหนาได้ไงอุ้ยชอบนะแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนขุดมาใช้ไอ้ตัวนี้เสร็จอิโมเทลเสร็จนะจะมารีวิวว่ามันประทับใจยังไงบ้างวันนี้เราอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วไงเลยก็มารีวิวซะหน่อยเพราะตั้งใจจะอาบน้ำตั้งแต่เช้าแล้วพอนะก็ไปรับของมาก่อนแล้วเจอกันนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะ